ใช้กระเป๋าสตางค์มือสองจะปังหรือพังต้องเช็คดูก่อนค่ะว่ากระเป๋าสตางค์มือสองที่คุณใช้อยู่นะคะเจ้าของคนเดิมเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าเพราะพลังงานถ่ายเทถึงกันได้วันนี้ถ้าคุณดวงตกดวงไม่ดีนะคะแน่นอนค่ะพลังงานที่ไม่ดีก็จะถูกถ่ายเทถึงคุณได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ส่งผลเสียกับคุณค่ะสมมติว่าวันนี้คุณดวงไม่ดีนะคะคุณไปในที่ที่ไม่เป็นมงคลคุณก็จะรู้สึกใจห่อเหี่ยวรู้สึกใจไม่ดีรู้สึกแย่ๆแต่ถ้าวันนี้คุณไปวัดหรือที่ที่เป็นมงคลคุณก็จะรู้สึกปิติรู้สึกเบิกบานรู้สึกดีความรู้สึกของคุณนั่นแหละค่ะจะนำพาแต่สิ่งดีหรือสิ่งที่ไม่ดีมาให้ตามที่คุณรู้สึกนะคะถ้าวันนี้คุณใช้กระเป๋าสตางค์มือสองต้องเช็คดูค่ะว่ากระเป๋าสตางค์มือสองที่คุณใช้อยู่นะคะเจ้าของคนเดิมมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพลังงานแย่ๆนั้นก็จะถูกถ่ายเทถึงคุณได้วันนี้พิมแนะนำนะคะใช้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขดีกว่าค่ะนอกจากจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ออกแบบเป็นมงคลทำวิธีเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในจะมีพุทธคุณที่หนุนการเงินโชคลาภณเมตตามียานนำโชคพร้อมมีเครื่องรางดึงดูดเงินนะคะซึ่งพุทธคุณด้านในจะใช้เป็นวิธีการปั๊มจมลงทองค่ะจะทำให้ใช้ได้คุ้มทนนานหลายปีมากๆช่วงนี้พินจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะรุ่นนี้999 บาทค่ะพินลดราคาเหลือ899 บาท